นะคะควันนี้ก็ถอนหญ้าตรงนี้แล้วก็มีกองเดี๋ยวจะไปเก็บตรงนู้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ถอนเรียบร้อยแล้ว <c oughs> หอบ <c oughs> เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะถอนตรงนู้นให้หมดนะคะ <c oughs> เหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะมืดนะคะต้องแข่งกับเวลา <c oughs> ตอนนี้ก็หกโมงเย็นนะคะหกโมงตอนเย็นญี่ปุ่นค่ะ เตรียมกับข้าวเพราะว่าตอนสี่โมงสามโมงครึ่งนะคะลูกกลับมาตอนสองโมงครึ่งไปรับลูกนะคะไปรับลูกเสร็จแล้วก็เล่นกับลูกค่ะแล้วก็พาลูกทําขนมทําขนมเสร็จแล้วก็กินทีนี้ส่าก็เตรียมอาหารเย็นนะคะหุงข้าวทําอาหารเสร็จแล้วก็ทีนี้มีเวลานะคะก็เดี๋ยวจะต้องทําตรงเนี้ค่ะสี่เดียมตรงนี้นะคะให้เสร็จวันนี้เนาะแล้วก็ถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทํามุมตรงนี้ต่อ ะะก็วันนี้ก็เอามุมตรงนี้ก่อนตรงนี้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ถ้าไม่เสร็จก็พรุ่งนี้ท,ทําแถบแถบนนต่อนะคะตัดหญ้านะคะแล้วก็หญ้าริมทางก็ต้องตัดนะคะตรงนู้นนะคะเต็มเลยนะคะก็เดี๋ยวจะทํางานต่อก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะก็ถ้าไม่เสร็จยังไงหรือว่าถ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกทีนึงนะคะก็มีสวนก็ต้องดูแลนะคะปล่อยทิ้งปล่อยค้างแล้วก็ อาะถ้าวันนี้ตรงนี้เสร็จก็พรุ่งนี้ทําตรงโน้นนะคะแล้วก็อีกมือลือนนี้ก็ทําแถบตรงโน้นนะคะก็พรุ่งนี้ลูกก็กลับเร็วด้วยนะคะสิบเอ็ดโมงแล้วก็มือลื่นนี้ก็ปิดเทอมแล้วก็วันอื่นก็จะท,ทําแถบนะคะต้องแถบเลยแล้วก็ในสวนมีแตงกวามีข้าวโพดนะคะต้องตัดนะคะแล้วก็ต้องเก็บผัดอ่าใบกะเพราขายส่งลูกค้าด้วยคะ่ะแล้วก็อ่า เด็ดใบพริกออกเพราะว่าใบมันเยอะน,นะคะเดี๋ยวมันจะไม่โดนแสงพริกมันก็จะไม่เผ็ดนะคะเป็นอุปสรรคในการปลูกผักมากอยู่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าดินมันไม่เหมือนบ้านเรานะคะก็ต้องแข่งกับอฝนฟ้าอากาศด้วยนะคะว่าฝนตกไหมลมไหมนะคะต้องดูอีกทีด้วยนะคะ ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมจนจบแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะจะพยายามไปหาเพื่อนๆใน YouTube ให้ทั่วถึงมากที่สุดแต่ว่าช่วงช่วงนี้นะคะภายในเดือนนี้ก็ไอซาก็จะยุ่งมากแล้วก็เดือนหน้านะคะไอซาก,ก็ทำงาน8ดโมงเช้าถึง5โมงเย็นจะว่างดูคลิปเพื่อนหรืว่าเล่นโทรศัพท์ก็หลังเลิกงานนะคะเพื่อนๆยังไงก็ขอบคุณค่าที่เข้าใจนะคะ